นินทาเราอยู่ข้างหลังนั่นแหละวันนี้ดีใจมากค่ะได้มาร้องเพลงที่อย่างแรกเลยคือเป็นเรื่องราวของภาษาไทยใช่จริงๆเราโตมากับยุคที่สมัยหม่ำทำงานอยู่ RS เวลามีศิลปินใหม่ออกมาสวัสดีครับผมวงอยู่บริษัท RS ตัวคุณสุดาพี่ดูพอดีแถลงข่าวพร้อมกับลูกเป็นไงล่ะลูกแม่คิดว่าหนูต้องไปสอนเขาใหม่เสียงเขางี้นะเขายังเรียกชื่อบริษัทตัวเองไม่ชัดเลยลูกไปสอนเขาใหม่ให้เขาเรียกให้ถูกอะไรคะแม่แม่เห็นออกมาก็ RS RS ให้ไปพูดใหม่ว่า RS นี่ไงคือคุณสุดาเป็นแบบนี้จริงๆกับลูกเนี่ยโตมาด้วยการแบบพูดใหม่สิลูกอย่างนี้ตลอดนั่นก็แปลว่าที่งานนี้เขาเชิญเรามานั้นเขาคิดถูกแล้วค่ะเพราะเขาเชื่อว่าเราจะได้รับการอบรมมาอย่างดีแล้วว่าเราจะไม่พูดหน้าต่อยหันมาอีกแล้วพวกแกอย่านอกสคริปต์พวกแกลองสักทีเถอะฉันคุมแม่แกไม่ได้มาคนนึงแล้วอย่าให้ฉันต้องคุมแกไม่ได้อีกอ่ะเมื่อเห็นพวกเราเราก็แอบฟังนายนินทาเราอยู่ข้างหลังนั่นแหละถ้าหนูรู้ว่าแม่มาหนูจะไม่พูดอย่างนั้นเลยหนูจะไม่เล่นสายไปซะแล้วทุกคนปิดหมดโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีเซอร์ไพรส์กันด้วยค่ะน้าต่อยนะแม่ก็งงอย่าคิดว่าหนูงงแล้วแม่ก็งงให้ฉันไปแอบอยู่ทำไมว่าตึกศิลป์น่ะแล้วฉันต้องขับรถมาถึงเวลาฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยทำไมมันยุ่งยากเขาถามแม่ว่าพี่มาได้ยังไงแม่ก็ขับรถมาหนูก็เข้าใจเออแม่ไม่ได้นั่งเรือหรืออะไรมาแน่นอนแล้วแม่ไม่บอกหนูด้วยบอกทำไมอ้าวเราแม่ลูกแล้วเราไม่ต้องมีความลับสิแม่เฮ้ยบางครั้งมันก็ต้องมี แต่นี่นะคะอย่างที่บอกแม่สอนภาษาไทยจริงๆเขาดุเราเสมอเวลาเราพูดไม่ชัดแล้วเขาก็จะดุแต่ที่เราได้มาทุกวันนี้เราได้มาเพราะแม่และป้าคุณชันทนากิติยพันธ์กราบค่ะแม่กราบค่ะโอเคกราบค่ะไป
โอเคไม่เป็นไรร้องต่อลูกมีน้องๆคอรัสมาช่วยด้วยรักมิใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงใช่ร้อนแรงดับแสงอาทิตย์สองรักมิใช่ผู้พาสุดจับจองใหญ่ใกล้มองหารักกันทำไมรักบางครั้งพาใจข้าเศร้าหมองบางครั้งจองให้ใจฉันสุขสันต์ไม่มีรักไม่จริงใจต่อกันทุกคืนวันผ่านมาฉันฝันไปรักคือดวงจันทร์รักคือดวงจันทร์รักคือตะวันรักคือตะวันรักคือไฟพันร้อนกราบเป็นจางน่ากลัวมากไม่เป็นไร